إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهفمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله واعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجدمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال تعالى أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีอีมานที่เคารพรักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก่อนอื่นก็ขอบคุณเนี่ยมากที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้ที่ผมได้มีโอกาสกลับมาสู่ภูมิลำเนาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้นำพาพี่น้องไปเยือนมัสยิดอักซอในช่วงที่เกิดวิกฤตที่หลายคนเป็นห่วงเป็นใยว่าไปจะปลอดภัยหรือเปล่าเขาประท้วงกันก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่โลกมุสลิมทั้งโลกแล้วก็ในนครเยรูซาเล็มนั้นมีเหตุการณ์ที่ประท้วงตรงนั้นประท้วงตรงนี้มีการเดินขบวนนะครับต่อต้านสิ่งที่นายทรัมป์ได้ประกาศให้นครเยรูซาเล็มได้ให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะการเดินทางครั้งนี้ก็ขอดุอานะครับไม่ได้หมายความว่าจะไปท้าทายกับการที่พี่น้องเตือนกันไปตั้งแต่เมืองไทยแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นก็เป็นห่วงเป็นใยว่าเราจะรับความสะดวกจะรับความปลอดภัยหรือเปล่าเพราะเป็นช่วงที่กำลังร้อนแรงมากก็ไม่คิดนะครับว่าสิ่งที่ขอดุอาไปอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ทรงตอบรับอาเมนยารอบบอาลามีนคณะของเราก็ได้รับความปลอดภัยทุกอย่างเพราะนั้นประเด็นแรกนะครับย้ำกันตรงนี้ก็คือยำเกรงถ้าตราบใดที่พี่น้องมีความยำเกรงอยู่ในอีมานอยู่ในศรัทธามั่นต่อรอดสวรรค์อัลลอฮ์เตือนตัวข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายถ้าตราบใดที่ความยำเกรง 100% ว่าเมื่อเราได้เตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วฟาอิซาอัซัมตะวะฟะตะวะกันอัลลอฮ์แล้วก็มอบหมายกับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดความรุนแรงทุกอย่างแล้วเมื่อไปทางนู้นเนี่ยมอบหมายกับอัลลอฮ์นะอยู่ที่ไหนก็ต้องตายนะที่อัลลอฮ์เตือนเอาไว้ในอัลกุรอานจะอยู่เมืองไทยจะอยู่ที่มักกะฮ์นะถึงเวลาอัซันมาถึงเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้ได้ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะล่วงรู้หรือกำหนดสถานที่ตายของเราได้เหมือนกับตัวอย่างพี่น้องของเราเนี่ยไปอุมเราะห์คราวนี้ก็พบกับเหตุการณ์ก็คือไปเสียชีวิตที่นครมะดีนะห์นะครับก็ถ้าเอ่ยถึงพี่น้องก็ต้องรู้จักนะเพราะว่าเป็นพี่น้องเราจากคลอง18นามสกุลหมัดรอบนะอายุ70กว่าแล้วนะครับจะกลับเข้ามักกะฮ์เพื่ออิหร่ามอิหร่ามแล้วนะครับอิหร่ามลงจากลิฟต์จากอาคารแล้วมาอยู่ที่หน้าลิฟต์รออยู่ที่โซฟาเกิดเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับ
นี่ก็คืออายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำหนดนะครับว่าวะมาตะดรีนัฟซุมมาซาตักซิบุกะดาวะมาตะดรีนัฟซุมบิอัยอารดินตะมูตไม่มีใครจะล่วงรู้ได้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นและเขาจะรู้เขาไม่มีใครจะล่วงรู้ได้ว่าจะตายที่ไหนจะตายที่ใดนะจะฝังอยู่ที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะล่วงรู้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบหนึ่งที่อัลเลาะห์จะทดสอบบรรดามุอ์มินผู้ศรัทธาดังที่ในอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์วะลานะบลูอันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาวฟวัลจูอ์อัยวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตชีวิตหนึ่งสูญเสียชีวิตการถูกทำลายทรัพย์สินนะต้องสูญหายต้องเรือบสวนไร่นาถูกทำลายนะครับด้วยกับอุทกภัยด้วยกับภัยพิบัติต่างๆนะตราบใดที่เรายอมจำนนยอมรับการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาบัชชิริสซอบิรินอัลเลาะห์ก็จะตอบแทนเปิดหนทางให้หนทางที่ดีกว่าเหมือนกับบทเรียนที่เราไปครั้งนี้เนี่ยมั่นคงมั่นใจว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมะคอรอจาตราบใดที่เรามีความยำเกรงมั่นคงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเจตนาที่จะไปเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่ไปละลายเงินโดยสูญเปล่าแต่ไปเพื่อที่จะไปละหมาดที่นั่นไปละหมาดที่มัสยิดอักซอไปได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมพี่น้องชาวปาเลสไตน์ไปเป็นกำลังใจเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปชูธงญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่วมกับพี่น้องชาวตุรกีชาวอินโดนีเซียนะแล้วก็อีกหลายประเทศชาวพม่าที่เขาไปกันในโอกาสเดียวกันและไปพบไปเจอกันที่นู่นนะเราได้มีโอกาสละหมาดวันศุกร์ที่นู่นได้ชูป้ายนะคัดค้านการที่ทรัมป์ได้ประกาศให้เยรูซาเล็มได้เป็นเมืองหลวงให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนี่คือศักดิ์ศรีพี่น้องที่ถือว่าเป็นตัวแทนของมุสลิมประเทศไทยเมื่อวันที่20เดือนธันวาที่ผ่านมาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับเพราะนั้นอายะห์ที่ผมนำเรียนกับพี่น้องนะครับในซูเราะห์อิสรอจะเห็นว่ามัสยิดอักซอนครเยรูซาเล็มนั้นมันเกี่ยวข้องกับมีความสำคัญต่อบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกิบลัตุลอูลากิบลัตแรกที่นบีของเราถูกบัญชาให้ทำการละหมาดไม่ใช่มัสยิดฮารอมมักกะนะครับระหว่างที่อยู่ฮารอมมักกะเนี่ยมีรายงานบอกว่าท่านนบีหันไปสู่ทิศหนึ่งของฮารอมและหันไปสู่ทิศของอัสซะกรอที่นครเยรูซาเล็มที่อักซอด้วยไปถึงมะดีนะห์นะครับเมื่อท่านได้อพยพไปสู่นครมะดีนะห์16ถึง17เดือนที่อัลเลาะห์ได้บัญชาให้ท่านนั้นได้บัญชาให้ท่านนั้นได้ผินไปสู่การละหมาดมัสยิดกุบามัสยิดของท่านนบีฮารอมมะดีนะห์นะครับมัสยิดกุบาก็มีหลักฐานยืนยันว่าทิศแรกที่นบีสร้างมัสยิดหลังแรกขึ้นที่ตำบลกุบานะจนกระทั่งมัสยิดกุบาได้รับขนานนามว่าละมัสยิดุนอุสซิซาลัตตักวาได้รับขนานนามว่าเป็นมัสยิดแรกที่วางอยู่บนรากฐานแห่งการยำเกรงถามว่ากิบลัตแรกอยู่ที่ไหนอักซอครับพี่น้องครับหลังจากนั้นท่านได้สร้างมัสยิดอันนบวีขึ้นมัสยิดฮารอมมะดีนะห์ขึ้นก็มีหลักฐานยืนยันแล้วก็เป็นร่องรอยที่ปรากฏนะที่เขาจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของท่านรอซูลและครอบครัวของท่านเนี่ยที่บริเวณด้านข้างหนึ่งนะด้านประตู7ของมัสยิดฮารอมมะดีนะห์เนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนว่าจำลองบ้านของท่านนบีพร้อมทั้งอาคารมัสยิดแล้วก็บริเวณด้านข้างที่ไว้สำหรับพวกที่เป็นผู้เดินทางมาอาศัยนะครับมาอาศัยเรียนรู้นะครับก็มีกิบลัตแรกอยู่ทิศที่ไปมัสยิดอักซอเช่นเดียวกันจนกระทั่งวันหนึ่งท่านได้รับเชิญไปทานอาหารมื้อกลางวันรายงานนะครับว่าจากบันีสลามะแล้วก็เข้าสู่เวลาละหมาดซุฮรีท่านนบีได้ทำการละหมาดโดยหันหน้าไปสู่มัสยิดอักซออัสซอกเราะห์ทางทิศเหนือของนครมะดีนะห์2รอกอาตหันไปสู่มัสยิดอักซอแล้วบัญชาจากยิบรีนได้นำวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับอายะห์ที่144หรือ145ประมาณนี้นะครับว่ากอดนะรอตะกอลลุบะวะจิฮิกะฟิสมาอีฟะลานุวัลลียันนะกะกิบละตันตัรฎอฮาฟะวัลลีวะจฮะกะชัตรัลมัสญิดิลฮารอมความหมายรวมๆก็คือว่าอัลเลาะห์นั้นได้ทรงเห็นท่านนบีได้แหงนใบหน้าอยู่เนืองๆโดยการขอดุอาให้อัลเลาะห์นั้นเปลี่ยนทิศกิบลัตไปสู่กิบลัตของท่านนบีอิบรอฮีมก็คือมัสยิดฮารอมมักกะ
กอดอนารอตะก้อนลูบาวาจีกาฟิสมาเงินไปหน้าของเจ้าสู่ฟ้าฟ้าเพื่อให้เปลี่ยนให้ล้อนั้นเปลี่ยนทิศกิบลัดหน้าบัดนี้ฟาวันลี่วาชากาชาตรอนมัสยิดฮารอมสมควรแล้วที่เจ้าจะหินใบหน้าของเจ้าไปสู่มัสยิดชัตรอนมัสยิดฮารอมด้วยกับอายะในตอนท้ายที่บอกว่าชัตรอนมัสยิดฮารอมหลายครั้งที่เรียนกับพี่น้องว่าเราจะสร้างมัสยิดเราจะละหมาดไปณทิศทางใดของโลกหรือไปณแผ่นดินตรงไหนของพื้นโลกนี้เมื่อถึงเวลาละหมาดสิ่งแรกก็คือหาทิศกิบลัตหาทิศของกะบะหาทิศที่ตั้งของมัสยิดฮารอมในอัลกุรอานบอกไว้ชัดเจนว่าชัตรอนมัสยิดฮารอมนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งเข็มทิศให้มันตรงกับกะบะแต่การตั้งเข็มทิศหาที่ตั้งของมัสยิดฮารอมนะครับเพื่อให้มันกว้างขึ้นหาจะได้เกิดความสะดวกว่านครมักกะอยู่ที่ไหนมัสยิดฮารอมอยู่ที่ไหนนั่นแหละครับคือทิศทางของการที่จะมุ่งหน้าไปสู่การละหมาดตั้งแต่อายะอัลกุรอานนี้ประทานลงมาปรากฏว่าหลักฐานระบุว่า16ถึง17เดือนที่ท่านนบีนั้นได้วิงวอนต่ออัลเลาะห์ให้เปลี่ยนทิศกิบลัตไปสู่กิบลัตของท่านนบีอิบรอฮีมปู่ย่าตายายของท่านก็คือฮารอมมักกะอัลเลาะห์ก็ได้บัญชามาให้เปลี่ยนทิศกิบลัตจากหันหน้าไปสู่ทิศอัสซะเราะห์กับหลังหันไปสู่ทิศใต้ไปสู่ทิศของมัสยิดฮารอมปัจจุบันอันนี้ก็คือที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นมัสยิดอักซอมีความสำคัญต่อพวกเราทุกคนที่จะต้องปกป้องคุ้มครองดูแลให้อยู่ในกำมือของมุสลิมเพราะเป็นกิบลัตแรกของมุสลิมเป็นกิบลัตแรกของบรรดามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายกิบลัตุลอูลาแล้วมัสยิดฮารอมอักซอยังได้ถูกถามจากบรรดาซาบาว่ามัสยิดบนหน้าโลกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมามัสยิดแรกคือฮารอมมักกะนะรายงานบอกมาลาอิกะนะรายงานต่อมาบอกว่านบีอาดัมจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์น้ำท่วมโลกกะบะห์ถูกทำลายไปผู้ที่จะฟื้นฟูในการรากฐานเดิมของมัสยิดฮารอมมักกะก็คือท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามท่านนบีถูกถามว่าระหว่างฮารอมมักกะกับฮารอมอักซอสห่างกันกี่ปีรายงานในหะดีษท่านนบีว่าอัรบะอีนะอามันกัมมาไบนะฮูมาระหว่างฮารอมมักกะกับฮารอมอักซอเนี่ยกี่ปีท่านนบีก็รายงานบอกกับบรรดาซาบะว่าอัรบะอีนะอามัน40ปีนะสร้างฮารอมมักกะแล้วก็ถึงมาสร้างฮารอมอักซอนะครับซึ่งในรายงานบอกนบีอิสฮากบ้างจนกระทั่งมาถึงนบีดาวูดนบีสุไลมานคิงเดวิดคิงโซโลมอนของพวกยิวนั่นแหละก็คือท่านนบีของเราเพราะฉะนั้นอักซอเป็นกิบลัตแรกเป็นมัสยิดที่สองรองจากฮารอมมักกะและยังเป็นแผ่นดินแห่งบรรดาอัมบิยะอัรดุลอัมบิยะบรรดานบีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนบีอิบรอฮีมนบีลูดนบีดาวูดนบีสุไลมานจนกระทั่งมาถึงยุคของพระนางมารยัมนบีอีซานบีมูซาล้วนแล้วแต่เดินอยู่ในแผ่นดินแห่งนี้เป็นแผ่นดินที่ทำการเผยแผ่ศาสนาที่นำไปสู่เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือแผ่นดินของเราครับพี่น้องครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือปกป้องคุ้มครองดูแลจนกระทั่งมาถึงยุคของท่านนบีเหตุที่อักซอมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับอิสลามโดยตรงซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับยิวใดๆทั้งสิ้นนั่นก็คือเหตุการณ์อิสเราะห์มิรอจที่อัลเลาะห์ได้ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อันอิสเราะห์อิสรอจากแผ่นดินฮารอมไปสู่มักกะไปสู่ฮารอมมักกะไปสู่ฮารอมอักซอซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดิฮิไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลัลมัสยิดิลอักซอลซีบารอกนาฮาวละเพราะนั้นนครเยรูซาเล็มในขณะนั้นแผ่นดินของมันนั้นแผ่กว้างไปถึงจอร์แดนแผ่กว้างไปถึงเลบานอนแผ่กว้างไปถึงนครดามัสกัสประเทศซีเรียโดยรอบที่อัลกุรอานบอกว่าซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดิฮิไลลัมมหาบริสุทธิ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงให้บ่าวของพระองค์เดินทางไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมเดินทางในยามค่ําคืนจากมัสยิดฮารอมมักกะไปสู่อีลันมัสยิดิลอักซอไปสู่มัสยิดที่ไกลโพ้นก็คือมัสยิดอักซออัลลซีบารอกนาฮาวละซึ่งในค่ําคืนวันนั้นอัลเลาะห์ประทานบารอกนาฮาวละบารอกัตความมีสิริมงคลโดยรอบของแผ่นดินของชามในอดีตก็คือรอบๆของมัสยิดอักซอครอบคลุมไปถึงจอร์แดนครอบคลุมไปถึงเลบานอนครอบคลุมไปถึงชามนี่ก็คือความหมายที่นักตัฟซีรอัลกุรอานได้อธิบายไว้เพราะฉะนั้น
ความสำคัญของมัสยิดอักซอนอกจากเป็นกิบลัตแรกเป็นแผ่นดินแห่งบรรดานบีองค์ก่อนๆของศาสนาอิสลามเรานะครับนะครับแล้วก็เป็นแผ่นดินที่นบีของเราได้เดินทางในยามค่ำคืนเป็นมุอ์จิซาตหนึ่งที่ท้าทายบรรดาซาบะในยุคนั้นท้าทายพวกมุชริกีนที่มักกะฮ์ในยุคนั้นว่าคนธรรมดาคนหนึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทางในช่วงระหว่างมักกะฮ์ไปสู่อักซอเนี่ยระยะทางพันกว่ากิโลฉะไหนบุคคลคนนี้นะครับก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปในยามค่ำคืนแล้วก็สามารถที่จะเอาบรรยากาศที่เดินทางผ่านไปเนี่ยไปด้วยมีชีวิตไปด้วยมีในลักษณะที่ตื่นไม่ได้หลับไปนะครับไม่ได้นอนไปเห็นอะไรบ้างระหว่างที่อยู่เบื้องล่างขณะที่ท่านอยู่บนหลังของบุรอกขณะที่เดินทางไปนั้นไปด้วยกับบุรอกพาหนะที่หะดีษรายงานเอาไว้เพียงน้อยนิดเท่านั้นก็คือรูปร่างสีขาวสูงกว่าลาต่ำกว่าลอดไม่ใช่เป็นลักษณะที่เรามาจินตนาการมีปีกแล้วก็ใบหน้าเป็นหญิงสาวผมสยายสวยงามเปล่าแต่ท่านนบีรายงานเอาไว้ว่าบุรอกที่นำพาท่านนบีเสด็จจากอัฟซาฮารอมมักกะไปสู่มัสยิดอักซอนั้นรูปร่างสีขาวลักษณะสีขาวสูงกว่าลาต่ำกว่าล่อไปด้วยความรวดเร็วนะปานประหนึ่งนะเป็นเหมือนกับปานกระพริบตาหรือฟ้าแลบคำว่าบารกุลก็คือเหมือนกับไปแบบฟ้าแลบไปแบบกระพริบตารวดเร็วมากแต่ระหว่างทางท่านนบีเห็นบรรยากาศทุกอย่างผ่านอะไรแล้วก็นำมารายงานจนกระทั่งถึงมัสยิดอักซอบุรอกได้ถูกนำผูกที่บ่วงกำแพงที่บรรดานบีองค์ก่อนนะครับที่เป็นผู้ที่มาก่อนท่านนบีไม่ว่าจะเป็นนบีซักริยานบียะฮยานบีมูซานบีอีซานบีดาวูดนบีสุไลมานนะพระนางมารยัมเกิดอยู่ตรงนั้นเวียนว่ายอยู่เวียนวนเวียนในการเผยแผ่อยู่ตรงนั้นนะครับท่านนบีของเราได้เอาบุรอกไปผูกณจุดที่บรรดานบีก่อนเอาพาหนะไปผูกที่บ่วงกำแพงของมัสยิดอักซอบ่วงกำแพงนั้นจึงได้ชื่อว่ากำแพงอัลบุรอกต่อมาก็เลยสร้างมัสยิดเป็นอนุสรณ์สถานว่าตรงนี้คือที่ท่านนบีนั้นได้นำเอาบุรอกมาผูกชื่อว่ามัสยิดอัลบุรอกหลังจากนั้นที่มีความสำคัญเหนือพวกเราท่านทั้งหลายอันเป็นศาสดาของเราท่านทั้งหลายก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เสด็จไปที่บริเวณอัสซอกเราะห์ซอกเราะห์มีความสำคัญมากเพราะตรงนั้นเป็นจุดผันแปรนะครับมาสู่ประชาชาติของเราว่าการละหมาดซึ่งเป็นศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้แก่ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ขึ้นเสด็จอิสรอแล้วก็มิราจก็คือสู่ฟากฟ้าสู่ชั้นที่7ที่เรียกว่าซิดเราะตุลมุนตะฮาเพื่อเข้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในรายงานบอกว่าก่อนจะขึ้นนั้นท่านนบีได้นำบรรดานบีองค์ก่อนละหมาด2รอกาตนะบางรายงานบอกว่าที่บริเวณฮาเราะตุลอัมบิยะเพราะหินลอยไม่ได้ลอยอย่างที่พวกเราจินตนาการอย่างที่ฮิกายะห์ได้เล่าขานว่าหินลอยจะลอยตามท่านนบีขึ้นไปเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแล้วนบีก็เบรกเอาไว้แล้วหินลอยก็ค้างตึงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นฮิกายะห์ที่เล่าขานโดยที่ไม่มีรายงานจากตัวบทหะดีษที่ซอฮีหะห์เลยแม้แต่หะดีษเดียวเพราะฉะนั้นหินลอยตามที่เราได้ไปเห็นภาพมาก็คือสูงเหนือพื้นดินประมาณ1เมตรถึง2เมตรข้างล่างเป็นถ้ำที่ตรงนั้นถูกรายงานว่าท่านนบีนั้นได้ทำการละหมาดนำบรรดานบีองค์ก่อนถ้ำตรงนี้จึงได้ชื่อว่าฮาเราะตุลอัมบิยะหรือกอเราะตุลอัมบิยะถ้ำแห่งบรรดานบีอีกรายงานหนึ่งบอกว่าท่านนบีนั้นได้นำบรรดานบีองค์ก่อนณบริเวณยะมีนอันยะมีนอัสซอกเราะห์ละหมาด2รอกาตนำบรรดานบีองค์ก่อนณบริเวณเบื้องขวาของหินลอยนะครับอันนี้รายงานที่มีอยู่2รายงานเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่ามูลเหตุที่เราจะต้องปกป้องรักษานะครับความสำคัญของมัสยิดอักซอเนี่ยตั้งแต่ยุคแรกจนกระทั่งมาถึงยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวข้องกับอิสลามของเรานะครับไม่ใช่ของยิวนะครับเพราะนั้นก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นกิบลัตแรกเป็นแผ่นดินที่ท่านนบีได้อิสเราะห์จากฮะรอมมักกะห์ไปสู่อักซอเป็นแผ่นดินที่ท่านนบีนั้นได้เหยียบณบริเวณอัสซอกเราะห์หินโขดหินใหญ่เนี่ยขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อรับบัญญัติละหมาด50เวลาตามที่ได้เคยนำเสนอพี่น้องไปแล้วจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ลดหย่อนมาถึง5เวลา
ท่านนบีบอกว่าฉันละอายแล้วฉันไม่กล้าไปต่อรองอัลลอฮ์แล้วนะครับเพราะนั้น5เวลาอัลลอฮ์ตอบแทนให้50เวลา1ทำความดี1ได้10ก็คืออุมมะประชาชาติยกตัวอย่างในเรื่องของการละหมาดที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้5เวลานั้นอัลลอฮ์จะตอบแทนผลบุญให้กับ50เวลาที่ลงมาประทานมาในเบื้องแรกท่านนบีมูซาบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดของเราว่าประชาชาติของท่านเนี่ย5เวลาก็ทำไม่ได้ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยรูปร่างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเล็กกับประชาชาตินบีพูดก่อนเพราะนั้นไปต่อรองเถอะให้เหลือสัก3เวลาเท่ากับประชาชาติของท่านเพราะท่านนบีมูซาบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดบอกว่าแม้แต่3เวลาพวกยิวพวกของฉันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะละหมาดขอดุอาเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยแล้วพวกท่านฉะไหนจะมีโอกาสได้ละหมาดพระ5เวลาได้ครบถ้วนแต่ท่านนบีของเราก็บอกว่าฉันละอายแล้วที่จะขึ้นไปทูลต่ออัลเลาะห์ให้เหลือลดหย่อนลงมาจาก5เวลานี่ก็คือรายงานที่อยากจะเรียนกับพี่น้องว่าละหมาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเสาหลักเป็นสิ่งแรกที่อัลเลาะห์จะพิจารณาอามันอินนาเอาวะลูมายูฮาซิบุนนาสอัศลาสิ่งแรกอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาอย่างอื่นใดนอกจากการละหมาดถ้าละหมาดดีอย่างอื่นดีด้วยนะครับเปรียบเทียบกับมัสยิดอักซอขณะนี้มัสยิดอักซออยู่ในลักษณะที่ป่วยหัวใจตรงนี้ของมุสลิมกำลังป่วยอยู่ถ้าตราบใดที่ทหารยิวนะครับยังครอบงำยังดูแลยังควบเข้มงวดกับคนที่จะเข้าไปละหมาดอยู่ปล่อยให้ด้านในเป็นเจ้าหน้าที่ของปาเลสไตน์อยู่แล้วก็อักซอก็คือยังป่วยอยู่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่สามารถปลดแอกมัสยิดอักซอให้พ้นจากเงื้อมมือการครอบงำการถูกคุ้มครองโดยยิวได้แล้วก็โลกทั้งโลกอิสลามนี้อยู่ในลักษณะที่ป่วยครับพี่น้องครับดังที่แคสติเวนหรือยูซุฟอิสลามได้เรียนกับบรรดาชาวปาเลสไตน์หลังจากที่ประกาศตัวเข้ารับอิสลามแล้วว่าละหมาดนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับคราวนี้พี่น้องไปละหมาดกันเหมือนกับที่ด็อกเตอร์อานัสอามาตียกุลได้เคยพูดถึงอักซอความสำคัญเอาไว้ในช่วงที่เกิดวิกฤตว่าเราไม่ต้องไปจับอาวุธสู้กับศัตรูรอวันไหนที่บรรดามุสลิมทั้งหลายละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุบฮีนะครับเต็มมัสยิดเหมือนละหมาดจุมอะห์เหมือนละหมาดอีดแล้วก็วันนั้นคือชัยชนะของบรรดามุสลิมครับพี่น้องครับเหมือนกับครั้งนี้ครับพี่น้องครับผมได้มีโอกาสได้ไปละหมาดซุบฮี2ซุบฮีเช้าวันพฤหัสกับเช้าวันศุกร์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องล้นมานอกมัสยิดอักซอที่เดิมเมื่อ20ปีที่แล้วมีพี่น้องละหมาดอยู่ในมัสยิดอักซอเพียง2ซอบในเวลาซุบฮีแต่ตอนนี้ล้นออกมาด้านนอกทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนี่คือนิมิตหมายนี่คืออาลามะห์แล้วนะครับที่เราจะประสบชัยชนะเหนือยิวในอีกไม่นานนี้อินชาอัลเลาะห์ถ้าตราบใดที่มุสลิมให้ความสำคัญกับมัสยิดอักซอละหมาดซุบฮีจนกระทั่งล้นมัสยิดและได้มีโอกาสไปละหมาดญุมอะห์ที่นั่นก่อนที่จะเดินทางออกมาก็คือพี่น้องล้นจากมัสยิดอักซอนะอาคารที่อยู่ด้านนอกนะบริเวณที่ลานกว้างที่มีต้นของไซตูนมีอายุ 4-500 ปีอายุบางต้นเป็นพันปีนั้นพี่น้องละหมาดกันอยู่นอกเต็มพื้นที่จนกระทั่งถึงบริเวณที่เป็นมะกอมท่านนบีสุไลมานถึงบริเวณที่เป็นบาบุรอห์มะที่เป็นสัญญาณกิยามะที่นะอิหม่ามเชคยูซุฟได้เรียนกับคณะของเราว่าณนะประตูบาบุรอห์มะสลาวดีนได้มาพิชิตเอาชนะสงครามกุเซดได้ก่อนหน้านั้นประตูทั้งสองนี้ยังเปิดให้เข้าออกปกติแต่หลังจากที่ซอดีนได้เข้ายึดครองปลดแอกอักซอจากเงื้อมือของพวกครูเสดประตูโค้งสองประตูนี้ถูกสั่งปิดเพราะต้องการเอาไว้สงวนให้กับบุรุษที่จะมาปลดแอกมุสลิมทั้งหลายให้มีชัยชนะเหนือศัตรูก็คือสัญญาณกิยามะห์ใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านนบีอีซาจะเสด็จลงมาพร้อมกับท่านอิหม่ามมะฮดีและจะเข้าสู่ประตูบาบุรรอห์มะห์ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของมัสยิดอักซออินชาอัลเลาะห์ครับเราหวังว่าชัยชนะแล้วหลังจากนบีอีซาเข้ามาในมัสยิดอักซอแล้วก็จะให้ท่านอิหม่ามมะฮดีนำละหมาดแล้วทั้งสองก็จะไปตามเข็นฆ่าดัจจานตามรายงานนะครับนี่คืออาลามะห์ที่สำคัญจะเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับมัสยิดอักซอของเราครับพี่น้องครับอิหม่ามมะฮดีจะลงมาที่นั่นพร้อมกับท่านนบีอีซาและจะมาฆ่าดัจจานอยู่ที่นั่นและจะตามเข็นฆ่าพวกยิวนะครับจนกระทั่งว่าต้นไม้หินมันก็จะบอกว่าบรรดามุสลิมทั้งหลายยาอาลุมุสลิมตาลอุกตุลุลอุกตุลุลยะฮูดนะบรรดามุสลิมทั้งหลายมาริ้วมาฆ่าพวกยิวยิวมันได้ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังต้นไม้ของฉันยิวได้ซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินของฉันแต่จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ชื่อว่ากอรกอด
นะครับที่ยิวกำลังปลูกอยู่เพราะยิวก็รู้หะดีษว่าในบ้านปลายสุดท้ายจะต้องแพ้พวกเราแล้วเขาก็พยายามปลูกต้นก้อนก่อนดีขึ้นตามแผ่นดินของพื้นที่ที่เขาครอบครองอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเหตุที่ได้มีโอกาสไปมาครั้งนี้ด้วยตักดีนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความมุ่งมั่นที่อยากจะเอานำเอาปัจจัยที่พี่น้องฝากกันไปไม่ต่ำกว่า 2,000 3,000 ดอลลาร์นั้นไปให้กับท่านอิหม่ามเชคยูซุฟได้ให้ดูแลบรรดาเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ของเขาเฉเหตุในสงครามเฉเหตุกับการต่อสู้กับศัตรูนะครับแล้วเราก็ฮัมดีละได้ไปเห็นเหตุการณ์ได้ไปพบกับสิ่งที่ทุกคนนั้นประทับใจก็คือได้มีโอกาสไปช่วยเหลือพี่น้องของเราที่เมืองคอลีนของท่านนบีอิบรอฮีมแล้วก็ที่เมืองเบธเลแฮมของท่านจุดเกิดของท่านนบีอีซาแล้วก็สถานที่ที่เป็นที่สำคัญก็คือมัสยิดอักซอฮารอมแห่งที่3ของเราดังที่ท่านนบีได้เชิญชวนเราท่านทั้งหลายว่ามีสตางค์มีทรัพย์สินมีเนียมัตที่อัลเลาะห์ให้แล้วให้ความสำคัญต่อ3มัสยิดนี้ในการจัดกระเป๋าจัดเตรียมเสบียงเพื่อการเดินทางนอกจาก3มัสยิดนี้ไม่มีซุนนะห์ของท่านรอซูลในการที่จะเดินทางไปก็คือตัวบทหะดีษที่ท่านนบีได้ทรงตรัสไว้ว่าลาตุชัดดุริฮานอิลลาอิลาซาลาสติมัสยิดท่านนบีบอกว่าไม่มีการตรัสเตรียมการเดินทางใดๆหรือจัดกระเป๋าเพื่อการเดินทางใดๆนอกจาก3มัสยิดนี้เท่านั้นท่านนบีชี้ไปที่มัสยิดของท่านชี้ไปที่มัสยิดฮารอมมักกะฮ์และชี้ไปที่มัสยิดอักซอจนกระทั่งสุดท้ายนบีบอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายไม่สามารถจะไปเยือนมัสยิดอักซอได้จงส่งเสบียงไปให้ความช่วยเหลือก็คือไปจุดตะเกียงให้มันส่องสว่างทำให้มันมีชีวิตชีวาที่มัสยิดอักซอด้วยการส่งน้ำมันไซตูนไปบ่อน้ำมันไซตูน1,400 ปีมาแล้วตั้งแต่ยุคของท่านนบียังปรากฏร่องรอยบ่อน้ำมันไซตูนที่ท่านนบีเชิญชวนพวกเราท่านทั้งหลายว่าไปเยือนมัสยิดอักซอมันมีอุปสรรคมากมายส่งเสบียงไปให้ความช่วยเหลือส่งปัจจัยไปให้ความช่วยเหลือเราก็ได้ไปพิสูจน์ตรงนั้นและที่สำคัญเราได้ไปพิสูจน์ร่องรอยที่นบีสุไลมานที่ในอัลกุรอานระบุเอาไว้เป็นนบีท่านเดียวที่ยืนในลักษณะที่ยืนตายมีนบีท่านเดียวที่ระบุอัลกุรอานว่าท่านนั้นถือไม้เท้าแล้วก็ยืนตายเสียชีวิตไปในลักษณะที่ยืนตายในการบัญชาให้บรรดายินนั้นก่อสร้างอาคารมัสยิดอักซอเสาต้น40ตันนะครับสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือนะครับไม่มีเคนอย่างปัจจุบันแต่ที่สร้างได้ตรงนั้นก็คือบัญชาที่ท่านนบีสุไลมานได้สิทธิพิเศษในการที่จะใช้ยินเป็นคนงานเป็นก่อสร้างพนักงานก่อสร้างได้จนกระทั่งมัสยิดหลังนี้ได้แล้วเสร็จร่างของท่านนบีสุไลมานก็ล้มลงนะครับด้วยกับรายงานบอกว่าปวกนั้นได้กัดกินไม้เท้าของท่านนบีสุไลมานจนไม่สามารถจะพยุงร่างของท่านได้ร่างของท่านก็ล้มลงยินเพิ่งจะทราบว่านบีสุไลมานวฟาตแล้วนี่คือร่องรอยประวัติศาสตร์ที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับว่ามีเงินมีทรัพย์สินใช้ไปในทางของอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์จะสอบสวนเราว่าเงินใช้ไปอย่างไรนะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีกันไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ไปอเมริกาไปยุโรปกันนะครับเหล่านี้พี่น้องเตรียมการทดสอบจากอัลเลาะห์เตรียมไปสอบและถูกสอบจากอัลเลาะห์ว่าทรัพย์สินที่อัลเลาะห์อามานะฮ์ให้มานั้นไปหรือยังไปอักซอไปฮารอมมักกะไปฮารอมมะดีนะห์แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีโอกาสได้ไป3มัสยิดนี้อย่าไปที่อื่นครับพี่น้องครับเพราะท่านจะต้องสอบถูกสอบสวนเงินทรัพย์สินเงินทองวิชาความรู้อายุไขวัยหนุ่มวัยสาวของเจ้า4ประการที่นบีบอกว่าจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายเมื่อถึงวันกิยามะห์นอกจากจะถูกสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะก่อนหนึ่งในนั้นคือทรัพย์ของเจ้าอายุไขของเจ้าวัยหนุ่มวัยสาวของเจ้าวิชาความรู้ที่ไปร่ำไปเรียนไปศึกษามาได้ถ่ายทอดได้สอนชาวบ้านให้รู้จักอัลเลาะห์หรือเปล่านั่นแหละครับพี่น้องครับต้องคำนึงถึงความสำคัญว่าทรัพย์สินเป็นของนอกกายที่อัลเลาะห์อามานะห์ให้เราได้ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ดังที่อัลเลาะห์บอกว่าเจ้าทั้งหลายจงท่องไปบนหน้าโลกฟาซีรูฟิลอัรฎิฟันซูรูไกฟาบะดาอัลคอลไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ใช่ไปถ่ายรูปหาความสุขความสำราญแต่นำไปสู่มูลเหตุที่จะนำไปสู่อีมานไกฟาบะดาอัลคอลฟันซูรูพิจารณาอัลเลาะห์สร้างโลกนี้ไว้อย่างไรเหมือนกับที่อัลเลาะห์ได้กล่าวในซูเราะห์กอชิยาว่าไปดูอูดสิอูดถูกสร้างมาอย่างไรไปดูท้องฟ้าที่ถูกยกไว้อย่างไรไปดูแผ่นดินที่มันถูกแผ่กว้างไว้อย่างไรอาฟาลายันซูรูนอิลัลอิบิลิกัยฟะกุลิกัตวะอิลัสซะมาอิกัยฟะรุฟิอัตวะอิลัลจิบาลิกัยฟะนุซิบัตวะอิลัลอัรฎิกัยฟะสุติฮัตขุนเขาได้ถูกตรึงโลกนี้ไว้มันถูกตรึงโลกเอาไว้สัญญาณกิยามะห์ใหญ่กำลังจะใกล้เข้ามาก็คือเห
เห็นภาพสัญญาณกิยามะเล็กๆแล้วก็คือการทำลายขุนเขาของลอตซึ่งไม่ไกลนะครับอยู่รอบๆฮารอมครับนะยะบันอุมัดยะบันกะบะถูกทำลายกลายเป็นโรงแรม5ดาวนะกลายเป็นศูนย์การค้านะครับกลายเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวที่ไปหาความสุขความสำราญเหนือกว่าการที่จะเข้าไปก้มสยุดในมัสยิดอักษรหลายคนเป็นอย่างนั้นครับพี่น้องที่ไปมักกะกันไปถามว่าอยู่โรงแรมกี่ดาวขอนาฬิกาหรือเปล่าขอให้ทราบว่าที่หอนาฬิกานั้นคือภูเขาเดิมที่สมัยก่อนเป็นที่ตั้งของป้อมสมัยตุรกีต่อต้านคัดค้านมากในการก่อสร้างครั้งแรกหรือภูเขารอบๆฮารอมมักกะหมดนั่นก็ครับที่อุลามะซาอุดีบอกว่าไม่ต้องไปดูไกลสัญญาณกิยามะคือรอบฮารอมมักกะภูเขาทั้งหลายถูกทำลายหมดแล้วกลายเป็นบ้านเรือนการเป็นที่อยู่อาศัยกลายเป็นศูนย์การค้าเพราะนั้นก็ให้เป็นบทเรียนกับพี่น้องว่ารีบนำเงินทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ให้ไปในหนทางของอัลเลาะห์เถิดแล้วถ้าเราท่านทั้งหลายก็จะปลอดภัยจากการถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ทรัพย์ของเราจะถูกสอบครับพี่น้องครับเราไปตรงไหนครับบนหน้าโลกนี้เราได้มีโอกาสไปฮะรอมมักกะห์หรือยังฮะรอมมะดีนะห์หรือยังฮะรอมอักซอแล้วหรือยังอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะลากุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة